ดูตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้กันหน่อยนะคะวันนี้ขยับตัวเลขสูงอยู่คะ่ะผู้ติดเชื้อบวกเพิ่มมาอีก3,481คนเลยนะคะเป็นผู้ติดเชื้อใหม่2,530คนแล้วก็เป็นตัวเลขที่บวกมาจากเรือนจำของผู้ต้องขังที่ตรวจเจอติดเชื้ออีก951ค,คนด้วยกัน หายป่วยกลับบ้านสบายดีอีก2,868คนนะคะแต่ที่น่าเศร้าก็คือวันนี้ผู้เสียชีวิตทะลุ30อีกแล้วนะคะผู้เสียชีวิตวันนี้บวกเพิ่มมาถึง32คนด้วยกันทําให้ผู้เสียชีวิตสะสมเพราะโควิด19ในประเทศไทยมีจํานวนรวมถึง735คนไปแล้วดูสถานการณ์รายจังหวัดกันหน่อยนะคะที่จังหวัดตากนี่เขาบอกว่าเจอผู้ชายเป็นเกษตรกร,ร,กรชาวเขาเผ่ามง้งอายุ66ปีอยู่บ้านผาพึ่ง ที่ตำบลเชียงทองอำเภอวังเจ้าของจังหวัดตากมีอาการป่วยเป็นไข้แล้วก็ตรวจว่าติดเชื้อโควิดนะคะเจอเมื่อ15พฤษภาคมก็เลยขยายผลไปตรวจหาผู้สัมผัสใกล้ชิดญาดติาติดเชื้อเพิ่มอีก7คนด้วยกัน <c oughs> ก็เลยต้องตรวจเชิงรุกอีกปรากฏว่าเจอชาวบ้านตรวจ ติเชื้ออีกนะคะอีก9คนเข้ารับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชและโรงพยาบาลวังเจ้าค่ะจากการลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกให้กับชาวบ้านเมื่อ19พฤษภาคมล้วนแล้วแต่เป็นชาวเขาเผ่าม้งนะคะ500กว่าคนพบมีผู้ป่วยเพิ่ม35คนทำให้ผู้ป่วยใน ชาวเขาเผ่าโม้งแห่งนี้รวมทั้งหมด52คนแล้วนะคะตอนนี้ครึ่งร้อยเข้าไปแล้วแล้วมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นด้วยจากการตรวจเชิงรุกค่ะผู้ราชาการจังหวัดตากคุณพงรัฐพิลมรัฐนะคะจึงสั่งเปิดโรงพยาบาลสนามที่ตั้งภายในมหาวิทยาลายัยราชมงคลล้านนาวิทยาเขตตาก150เตียงและมีคำสั่งปิดหมู่บ้านห้ามผู้ใดเข้าออกในพื้นที่หมู่6บ้านผาพึ่งตั้งแต่17พฤษภาคมยาวไปจนถึง30พฤษภาคม ล่าสุดผู้ใหญ่บ้านหมู่6บ้านผาพึ่งนายพงพันธ์แท้ว่างร้องไห้เลยนะคะเพราะว่ามีคณะขึ้นไปตรวจเยี่ยมนําเอาเครื่องอุปโภคบริโภคไปส่งต่อให้ความช่วยเหลือกับชาวบ้านเขาบอกว่าหลังจากมีคําสั่งล็อกดาวน์หมู่บ้านเ้าเนี่ยชาวบ้าน500กว่าครวัวเรือนประชากร2,800คนที่นี่ไม่มีไฟฟ้านะคะ บ้านบางหลังมีโซลาเซลล์ไม่มีน้ําประปามีแต่ประปาภูเขาเขาตั้งบ้านเรือนอยู่ในที่ราบภูเขาพื้นที่ประมาณ1ตารางกิโลเมตรพอมีคําสั่งปิดหมู่บ้านเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยร้องไห้อยู่นี่นะคะเขาบอกว่าสงสารล,ลูกบ้านต้องอยู่แต่ในบ้านตัวเองบ้านไหนมีคนติดโควิดเจ้าของบ้านถึงขั้นล้อมบ้านตัวเองเอาเชือกมาผูกวนไวร้รอบๆเลยเพื่อแสดงสัญ,ญลักษณ์นะคะแสดงความต้องการที่จะรักษาตัวเองด้วย ในฐานะผู้ใหญ่บ้านเขาบอกว่าเห็นลูกบ้านป่วยไิธีละคนแบบนี้ก็รู้สึกสลดใจอย่างยิ่งอยากฝากบอกทุกคนที่รักษาตัวไม่ว่าจะอยู่ที่โรงพยาบาลสนามหรือโรงพยาบาลอื่นๆขอให้หายไวๆไม่ต้องห่วงบ้านผู้ใหญ่กับชาวบ้านที่ยังไม่ติดเชื้อเนี่ยคอยดูแลรักษาบ้านเรือนให้อยู่ค่ะทีนี้คนที่มันเป็นหมู่บ้านที่สื่อสารก็ลาบากไฟฟ้าก็ไม่มีตอนนี้ร้านค้าก็ของก็หมดร้านค้าไปแล้วครับก็เรื่องน้าดื่มก็ขาด ต่อวันนี่เป็นสิบสิบสามสิ่ยสิบหาสิบคนเนี่ยไม่รู้ลูกบ้านผมจะอยู่ยังไงครับตอนนี้ น้ำตาผู้ใหญ่บ้านนะคะสงสารล,ลูกบ้านส่วนที่จังหวัดพิจิตรค่ะปิดอีก3หมู่บ้านคือหมู่7หมู่10หมู่11ในตำบลวังไทรพูนอำเภอวังไซรพูนจังหวัดพิจิตรมีคน500กว่าคนทยอยเข้าคัดกรองตรวจหาเชื้อโควิด19นะคะหลังจากพบผู้ติดเชื้ออยู่ในหมู่11บบ้านโมง ทั้งหมด11คนติดเชื้อจากโรงคัดแยกมะม่วงจากนั้นก็แพร่เชื้อต่อไปยังครอบครัวของผู้ป่วยมีทั้งเด็กมีทั้งผู้สูงอายุดังนั้นคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดพิจิตรก็เลยต้องออกคำสั่งปิดหมู่บ้านคัดกรองคนเข้าออกพื้นที่หมู่บ้านตั้งแต่8โมงจนถึง4ทุ่มจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นแต่ว่าชาวบ้าน ก็รู้สึกกังวลใจเป็นอย่างยิ่งนะคะกับสถานการณ์ที่จู่ๆก็ตรวจเจอผู้ติดเชื้อ11คนจากโรงคัดแยกมะม่วงจังหวัดพิจิตรนี่มีผู้ป่วยโควิดสะสมในระลอกล่าสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายนมา134คนคะ่ะครับ